ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมยุทธภูมินามวงครับผมเพจคนเหนือครับวันนี้ผมมาติดตามกิจกรรมแล้วก็ผลงานของสวนควันออร์แกนิกนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองใจกลางเมืองนี่นะครับนอกจากท่านจะได้ชมความงามแล้วก็ถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆนะครับดอกมาร์กาเร็ตดอกคัตเตอร์นะฮะซึ่งกำลังเบ่งบานสวยงามมากนะฮะแล้วก็ท่ามกลางสวนดอกไม้นะครับก็จะเปิดก็จะมีร้านกระพงกาแฟร้านเครื่องดื่มนะฮะสำหรับนั่งพักผ่อนย้อนใจแล้วก็อู้คุยกันนะครับก็วันนี้นะครับผมมาติดตามสวนควันออร์แกนิกนะครับนอกจากจะได้มาชมดอกไม้แล้ววันนี้ยังจะมีเรื่องราวของสวนพักออร์แกนิกของสวนควันออร์แกนิกที่นี่ตัวนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับถั่วพลูนะครับถั่วพลูกำลังออกผลนะฮะสามารถทานได้เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีพืชผักต่างๆบอกว่าจะเป็นสตรอเบอรี่ก็กำลังงดงามนะครับแล้วก็พืชผักแล้วก็วอเตอร์เคสนะครับแล้วก็เป็นพืชผักผลทางด้านการเกษตรนะฮะซึ่งเป็นแต่ระบบอินทรีย์ล้วนๆในการจัดการตรงนี้นะครับและวันนี้นะฮะผมมีอย่างดีๆจะมาฝากท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับกิจกรรมของสวนขนออร์แกนิกที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปปะกับเจ้าของสวนดีกว่าครับก็มาเรื่อยๆเจ้าคือพอเพิ่นเข้ามาก็วันเสาร์วันติ๊นี่คนจะนักน้อยแล้ววันธรรมดาก็เพิ่นก็ทำงานกันเพิ่นก็จะมาช่วงเย็นนะเจ้าอันนี้เป็นขวัญแพลนไว้ว่าถ้าดอกไม้นี่เฮาถ้าเพิ่นโรยนะเจ้าเฮาก็จะพักดินก่อนปรับปรุงดินแล้วก็เป็นขวัญกะว่าจะไปดูตังโซนหลังฮะตอนนี้เฮาก็เตรียมไว้แล้วเจ้ามีคนงานเพิ่นมาทำกันก็คือจะปลูกคือปกติเฮาปลูกอยู่แล้วแล้วตอนนี้ก็ทิ้งเปิ้นนะฮะบ่ได้ดูแลเพราะว่ามาดูตังดอกไม้แต่หลังจากนี้แล้วก็จะกลับไปดูเปิ้นก่อนช่วงที่พักแปลงอ่ะค่ะพักดินพักดินเนี่ยค่ะก็จะปลูกพักออตอนนี้ที่มีอยู่ก็มีพักเคลแล้วก็วอเตอร์เคสแล้วก็พักเชียงดาแล้วก็มะเขือเทศราชินีถั่วพูเจ้าก็หลังจากที่เฮาเก็บดอกไม้แล้วเฮาก็จะไปที่โซนพักกับเจ้าพักเพื่อสุขภาพพ่อพี่ขวัญปลูกพักนี่พี่ขวัญเป็นสมาชิกของ SCG PGS นะคะก็คือผักปลอดสารผักไร้สารพิษหรือผักอินทรีย์อ่ะเจ้าและแถมอันนึงคือโชคดีว่าพี่ขวัญได้รับการสนับสนุนจากหมอพยาวในเรื่องปลูกวอเตอร์เคสเป็นตัวเนี้ยมันเป็นพักเป็นห้องราชินีพักกันเจ้าแล้วก็พี่ขวัญก็มีส่วนร่วมในการเป็นผู้วิจัยร่วมกับหมอพยาวเจ้าดอกไม้ตีนี้กำลังเบ่งบานเต็มที่ครับส่วนดอกไม้ใจกลางเมืองที่สวนขวัญออร์แกนิกแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในยุคต้านภัยโควิด-19นอกจากความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวที่กำลังเบ่งบานสุดสวยแล้วเจ้าของสวนกำลังเร่งพัฒนาแปลงเกษตรออร์แกนิกช่วงนี้ก็กำลังมีถั่วพลูเคียววอเตอร์เคสมะเขือเทศราชินีและก็พืชผักออร์แกนิกอีกหลากหลายชนิดกำลังงอกงามสวัสดีค่ะวันนี้มีความสุขมากเลยนะคะได้มาเยี่ยมชมสวนออร์แกนิกของอาจารย์ขวัญสวนขวัญอาจารย์ขวัญจิตค่ะแล้ววันนี้เราจะมีนอกจากจะช่วงในช่วงนี้จะเป็นดอกมาร์กาเร็ตกับคัตเตอร์พอเสร็จช่วงนี้ไปแล้วนะคะด้านหลังของสวนเราเนี่ยค่ะก็จะมีผักออร์แกนิกสดๆนะคะสามารถที่จะตัดแล้วก็รับประทานได้เลยค่ะอย่างเช่นนะคะผักแคลนะตัวนี้นะคะต้นนี้ค่ะวิตามินดีมากวิตามินสูงมากนะคะแล้วก็ผักเส้งดาโชพูสดๆนะคะจากสวนแล้วก็มะเขือเทศนะคะ อร่อยมากแล้วก็มีวอเตอร์เคสค่ะทานสดๆแล้วได้วิตามินแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะแวะมาชมได้ตลอดเวลาเลยค่ะที่สวนของอาจารย์ขวัญจิตนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ
แวะมาได้ทุกวันเลยค่ะเปิดทุกวันเลยนะคะแล้วก็มีกาแฟนะคะอร่อยๆจากลูกสาวของอาจารย์ด้วยค่ะยินดีต้อนรับพักผ่อนถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้และนั่งจิบกาแฟและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพจากสวนออร์แกนิกด้วยฝีมือปรุงสดของลูกสาวอาจารย์ขวัญและก็เพื่อนๆที่มาคอยต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นค่ะก็เมนูในร้านนะคะก็จะมีพวกน้ำปั่นผลไม้อะไรทั่วไปแล้วก็จะมีน้ำปั่นเพื่อสุขภาพก็คือก็จะใช้ผักที่คุณแม่ปลูกจากสวนเอามาเป็นส่วนผสมมาค่ะแล้วก็พวกความหวานเราก็จะใช้เป็นน้ำผึ้งแทนเนี่ยค่ะถ้าเป็นเมนูสุขภาพเราก็จะไม่ใช้พวกน้ำเชื่อมหรือพวกสารเคมีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้น้ำผึ้งก็จะดีต่อสุขภาพของผู้ดื่มเนี่ยค่ะเวลาเปิดนะคะถ้าเกิดวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดประมาณ8 โมงครึ่งค่ะวันธรรมดาเปิด9 โมงเช้าแล้วก็ปิด5 โมงเย็นหรือว่าถ้าเกิดว่ามันยังมีแสงแดดอยู่คนสามารถถ่ายรูปได้ก็คือก็เปิดให้ถ่ายเรื่อยๆได้เลยค่ะค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะที่อยากมาเที่ยวสวนใกล้ๆบ้านตัวเองนะคะเพราะบางสวนก็อยู่ในเมืองนะคะห่างจากใจกลางเมืองไม่กี่นาทีค่ะก็สามารถมาเที่ยวได้เลยค่ะแล้วก็นอกจากจะได้ชมสวนสวยๆแล้วก็มีเครื่องดื่มอร่อยๆได้สุขภาพที่นี่ด้วยค่ะค่ะเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ก็ได้มาแอลสวนควันนะคะซึ่งได้ทำแนะนำจากร้านหลับป่าที่พะโล้นะเจ้าว่าเปิ้นมีสวนดอกไม้ที่อยู่ที่นี่นะเจ้าเป็นดอกมาการเรตนะเจ้ากับดอกคัตเตอร์ซึ่งมาการเรตก็เป็นสีม่วงนะเจ้ากับดอกคาเตอร์สีขาวค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เล็กๆใจกลางเมืองนะเจ้าแต่สามารถที่จะดึงดูดความงามได้นะเจ้าถ้าใครสนใจก็เข้ามาได้ซึ่งสวนขวัญนี่ก็คือเป็นสวนของอาจารย์ขวัญซึ่งหนูก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เพิ่งมาเจอกันที่นี่นะเจ้าเป็นระยะเวลา20 กว่าปีซึ่งก็ยังชมความงามนะเจ้าของดอกมาการเรตกับดอกคัตเตอร์ของอาจารย์ขวัญได้นะเจ้าฝากสวนขวัญของอาจารย์ขวัญไว้ด้วยนะเจ้าเชิญเลยนะครับทุกท่านครับไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปไกลมาที่นี่ใจกลางเมืองพะเยารอต้อนรับทุกท่านทุกๆวันนะครับตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าไปจนถึง5 โมงเย็นกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับก็มาที่นี่นะฮะสวนขวัญออร์แกนิกนะครับสวนดอกไม้ใจกลางเมืองนะครับนอกจากท่านจะได้ถ่ายรูปและชมดอกไม้เมืองหนาวนะฮะสวยงามในช่วงฤดูหนาวนี่นะครับท่านยังจะได้ชมแปลงเกษตรนะครับเป็นออร์แกนิกล้วนๆเลยครับเป็นแปลงพักหรือพักสวนครัวนะครับตามฤดูกาลทุกฤดูกาลนะฮะมาที่นี่นอกจากท่านจะได้นั่งพักผ่อนถ่ายรูปจิบกาแฟนะครับจิบเครื่องดื่มเย็นๆนะครับท่านจะได้ถ่ายรูปกับดอกไม้และสุดท้ายนะฮะก็ท่านจะได้ชมแปลงพักออร์แกนิกนะครับแล้วก็สามารถซื้อกลับบ้านไปทำอาหารที่บ้านได้นะครับผมยุทธภูมิน้ำวงครับเอกคนเหนือครับอย่าลืมมาแอลกันนั่งนะครับอ